นิทานละครสั้นตอนลูกหายเนตรดาวกับธินกรเป็นสามีภรรยากันทั้งคู่แต่งงานกันและมีลูกชายวัย5 ขวบชื่อทีเนตรดาวเป็นแม่บ้านเธอทุ่มเทเวลาให้กับการเป็นภรรยาอย่างมากส่วนธินกรก็เป็นสามีที่ดีขยันทำงานและตามใจภรรยาเสมอเนตรดาวคิดว่าครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบทว่าวันหนึ่งโลกอันสมบูรณ์แบบของเนตรดาวก็ต้องสลายเมื่อลูกชายสุดที่รักของเธอหายตัวไปเนตรดาวเชื่อว่าลูกชายของเธอถูกลักพาตัวจึงไปแจ้งความและทำป้ายประกาศตามหาเด็กในระหว่างที่ยังไม่พบตัวลูกชายเนตรดาวก็กลายเป็นคนซึมเศร้านั่งเหม่อลอยร้องไห้ทั้งวันส่วนสามีก็ทำงานในช่วงเช้าพอเลิกงานก็ออกไปแจกใบปลิวตามหาลูกชายกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นเมื่อกลับมาถึงบ้านก็มีสีหน้าเหนื่อยล้าอย่างมากตอนเช้าก็รีบไปทำงานบรรยากาศอึมครึมดำเนินไปเกือบ1 เดือนวันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาเนตรดาวก็พบว่าลูกชายของเธอกลับบ้านมาเองเธอร้องไห้ดีใจอย่างมากแต่ลูกชายของเธอดูแตกต่างไปจากเดิมราวกับคนละคนทั้งเงียบขึมทั้งไม่พูดจาไม่ยิ้มแย้มและเมื่อสำรวจตามตัวก็พบปานประหลาดใต้คางทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่เนตรดาวไม่ได้สนใจอะไรนอกจากความดีใจที่ได้ลูกชายสุดที่รักกลับมาอย่างปลอดภัยแต่ธินกรกลับไม่เข้าใกล้ลูกและกลับบ้านดึกดื่นทุกคืนทั้งที่ลูกชายกลับบ้านมาแล้วทำให้ทะเลาะกับเนตรดาวบ่อยๆวันหนึ่งเนตรดาวพาทีไปเดินห้างเด็กชายร้องเอาแต่ใจอยากได้ของเล่นแต่เนตรดาวไม่ยอมซื้อให้ทีจึงร้องวายๆและบอกว่าแม่ใจร้ายพ่อเลยหนีไปหาเมียน้อยแล้วเนตรดาวแทบจะกลายเป็นบ้าเมื่อได้ยินคำพูดนี้และโทรหาธินกรทันทีธินกรอยู่ที่บริษัทกำลังยุ่งเรื่องงานที่จะเตรียมเสนอลูกค้าเมื่อเนตรดาวโทรมาหาเรื่องทั้งคู่ก็ทะเลาะกันจนธินกรปิดสายหนีเนตรดาวจึงลากลูกชายกลับบ้านและระบายอารมณ์ใส่ลูกเลิกงานแล้วธินกรยังไม่กลับบ้านแต่ไปอยู่ที่คอนโดของสายน้ำซึ่งเป็นเลขาที่เขาแอบกิ๊กกันอยู่ธินกรระบายความในใจให้สายน้ำฟังเรื่องมีอยู่ว่าเนตรดาวมีอาการซึมเศร้าตอนที่แทงลูกคนที่2และไม่ได้ดูแลลูกชายจนเขาพลัดตกบันไดตายความตายของลูกชายทำให้เนตรดาวช็อกจนความทรงจำสับสนและเข้าใจผิดว่าลูกชายหายตัวไปเพราะโดนลักพาตัวไม่ใช่ตายเพราะตัวเองเป็นต้นเหตุส่วนลูกชายที่กลับบ้านนั้นเป็นเพียงภาพหลอนที่เนตรดาวเห็นคนเดียวธินกรไม่กล้าพาเนตรดาวไปหาหมอเพราะไม่อยากให้คนรู้ว่าภรรยาของตนเองเป็นบ้ากลัวจะเสียชื่อเสียงจึงเล่นไปตามที่เธอต้องการแต่พักหลังเนตรดาวยิ่งอาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นทำร้ายธินกรเขาจึงไม่อยากกลับบ้านและได้สายน้ำผึ้งเลขาในที่ทำงานช่วยปลอบใจจนทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่เกินเลยและตอนนี้ธินกรก็กำลังหาทางหย่ากับเนตรดาวระหว่างนั้นมีคนมากดกริ่งสายน้ำจึงไปเปิดประตูและพบว่าคนที่มาคือเนตรดาวยังไม่ทันจะพูดอะไรเนตรดาวก็เอาไม้ตีหัวสายน้ำจนเธอหัวแตกหมดสติตรงหน้าบ้านธินกรได้ยินเสียงวิ่งมาดูพบเนตรดาวถือไม้เปื้อนเลือดเดินย่างสูงเข้ามาหาเขาและพูดว่าเธอกับลูกชายมาตามเขากลับบ้านพร้อมกับส่งยิ้มแบบคนเสียสติให้